เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารหรือเขียนในรูปการหารและหาคำตอบจัดตัวนับ15อันเป็นกลุ่มกลุ่มละ3อันได้กี่กลุ่มเหลือตัวนับกี่อันนับตัวนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15มีตัวนับ15อัน จัดเป็นกลุ่มกลุ่มละ3อันมีอยู่แบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารประโยคสัญลักษณ์การหารเราก็จะนำจำนวนที่มีอยู่ก็คือ15หารด้วย3 15หารด้วย3เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า3 คูณจํานวนใดจะได้15โดยการท่องสุดคูณ3 3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 3คูณ3เป็น9 3คูณ4เป็น12 3คูณ5เป็น15 3คูณ5เป็น15ก็คือ15หารด้วย3เท่ากับ ห้า,าคูณหเป็น15บห้าพอดีนะคะดังนั้นก็จะมีตัวนับเหลือไหมคะไม่มีนะคะตอบได้5กลุ่มไม่เหลือตัวนับ เขียนประโยคสัญลักษณ์การหารหรือเขียนในรูปการหารและหาคำตอบจัดตัวนับ17อันเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละกี่อันเหลือตัวนับกี่อันนับตัวนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17มีตัวนับ17อัน จัดเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันมีอยู่แล้วแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารประโยคสัญลักษณ์การหารเราก็จะนำจำนวนที่มีอยู่ก็คือ17หารด้วย4 17หารด้วย4 เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า4คูณจำนวนใดไม่เกิน17โดยการท่องสูตรคูณ4 4คูน1เป็น4 4คูน2เป็น8 4คูน3เป็น12 4คูน4เป็น16 สี 4, คูณสเป็นสิบหหแล้วนับให้ถึง17ค่ะสิหแล้ว17เดเหลืออีก1นะคะก็คือเศษหนึ่งประโยคสัญลักษณ์การหาร17หารด้วย4ี่ได้ 4, เสเศษหนึ่ง ตอบได้กลุ่มละสี่อันเหลือตัวนับหนึ่งอันก็คือจากเศษนะคะ